่วงนี้นะคะในช่วงของ RSU Society ค่ะวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆที่จะมาบอกเล่าให้กับคุณผู้ชมได้ดูกันนะคะก็วันนี้ค่ะจะพาน้องนักศึกษาคนเก่งทั้ง2คนนะคะที่เรียกได้ว่าไปแลกเปลี่ยนถึงสวีเดนเลยนะคะมีน้องคนนึงค่ะที่ชื่อว่าน้องธนากรชอบพิพัฒน์พรและน้องอีกคนนึงนะคะก็คือนางสาวกัญญานัทยีสมันนะคะน้องเป็นนักศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์หลักสูตรทวิภาษาชั้นปีที่4จากมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะที่จะมาพูดคุยในเรื่องของการไปเรียนรู้ยังต่างประเทศนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ขออนุญาตเรียกว่าน้องกอนกับน้องมีค่ะอันนี้คือเรานี่ได้บินไปสวีเดนตั้งแต่เมื่อไหร่คะช่วงมีนาคมปีที่2ปีที่แล้วค่ะอ๋อ2ปีที่แล้วค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะตอนที่บินไปตอนนั้นก็คือตอนไปที่นั่นครั้งแรกต้องบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ไปประเทศสวีเดนนะคะก็คือตอนนั้นไปก็คือจะเป็นช่วงอากาศหนาวพอดีก็คือจะได้ไปก็คือได้เจอหิมะเลยวันแรกที่ไปนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้เดินทางไกลขนาดนั้นนะคะแบบเป็นก็คือข้ามทวีปก็คือจากเอเชียใช่ไหมคะแล้วก็ไปยุโรปก็คือเป็นครั้งแรกที่ได้เดินทางไกลบ้านขนาดนี้ค่ะน้องก่อนด้วยใช่ป่ะคะที่ไปใช่ครับก็เป็นอย่างที่เพื่อนบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าโอ้เราได้ไปได้ข้ามไปถึงทวีปยุโรปเลยนะได้ไปอยู่ประเทศที่เขาขึ้นชื่อว่าแบบไม่ว่าจะเป็นการศึกษาหรือว่าระบบพวกสุขภาพนั้นดีเป็นอันดับต้นๆของโลกก็รู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็ได้ไปพบอย่างที่เพื่อนบอกครับได้พบหิมะตั้งแต่ลงเครื่องเลยนี่ถือว่าเป็นทริปแบบไฟลุยเดี่ยวของเราทั้งสองคนไหมก็ไปกัน2คนก็คือจะต้องไป2คนใช่ค่ะตอนนั้นทําไมถึงได้ไปยังสวีเดนนะคะเป็นโครงการนะคะที่เขาบอกว่าจะให้ทุนนักศึกษาพยาบาลไปแลกเปลี่ยนที่นั่นนะคะเป็นของ Linus Palm นะคะโปรเจกต์ค่ะแล้วเขาให้เราใช้เวลาในการไปเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เท่าไหร่คะนานแค่ไหน3เดือนนะครับ3เดือนค่ะ3เดือนเลยแล้วเราได้อะไรบ้างตอนนั้นก็แยกกันเลยไม่ให้อยู่ด้วยกันเหรอคะค่ะก็คือถ้าไปเรียนคือจะเรียนด้วยกันนะคะแต่ว่าเวลาขึ้นฝึกงานอย่างเงี้ยค่ะจะแยกกันไปฝึกงานที่โรงพยาบาลก็จะมีที่เมืองเอสคิวสตูนาค่ะก็จะไปอยู่ของหนูจะไปอยู่วอร์ดเกี่ยวกับ NICU นะคะหรือว่าการดูแลเด็กทารกที่อยู่ในภาวะวิกฤตนะคะค่ะส่วนเขาก็จะอีกอยู่ในวอร์ดนึงผมก็จะฝึกอยู่ใน infection ward ก็คือวอร์ดเกี่ยวกับผู้ป่วยติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นติดเชื้อทางด้านทางเดินหายใจติดเชื้อทางด้านระบบทางเดินอาหารแล้วก็อื่นๆนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีเลยเช่นกันแสดงว่าเราสองคนเองก็ได้ไปฝึกงานตอนนั้นก็เรียนอยู่แค่ปี2เองใช่ไหมเพราะบอกว่า2ปีที่แล้วใช่ค่ะใช่ค่ะไวไปไหมรู้สึกว่าแค่ปี2เองก็ได้ฝึกงานยังต่างประเทศแล้วรู้สึกกังวลไหมก็ถือว่าก็มีความกังวลนะคะแต่ว่าพี่พยาบาลที่นู่นนะคะเขาก็มีการดูแลเราอย่างดีนะคะก็จะมีการดูแล1ต่อ1นะคะพาไปดูงานแล้วก็คอยที่จะช่วยเหลือให้คำแนะนำเราตลอดค่ะของผมก็เช่นกันก็ตกใจนี่ครับไปถึงวันแรกมีตารางมาให้ว่าเราต้องฝึกงานด้วยผมก็ด้วยความที่ว่าเราเพิ่งเคยจบจากการฝึกเขาเรียกว่าการพยาบาลพื้นฐานจากเมืองไทยไปพอไปอยู่ที่นู่นเราก็จะตกใจว่าเอ้าแล้วคราวนี้ไม่มีอาจารย์อยู่แต่เป็นเขาเรียกว่าพี่พรีเซปเตอร์แต่ว่าพอเราไปอยู่ที่นู่นจริงๆเขาก็ให้เขาเรียกให้ความสะดวกสบายแล้วก็ให้พยายามคอยดูแลเราอะครับแล้วก็ช่วยเหลือก็เลยทำให้รู้สึกว่าตอนขึ้นวอร์ดก็ไม่ค่อยตื่นเต้นตอนนั้นไปก็เพิ่งปี2เองตอนที่เรียนปี1เขาสอนอะไรบ้างคะตอนแรกปี1ใช่ไหมคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นวิทยาศาสตร์ทั่วไปอย่างเช่นพวกกายภาพอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สรีระวิทยาแล้วก็เกี่ยวกับโรคบ้างใช่ไหมคะแต่ว่าก็จะมีการขึ้นฝึกก็มีบ้านพักผู้สูงอายุนะคะแล้วก็การพยาบาลพื้นฐานค่ะยังไม่ได้ลงลึกมากเกี่ยวกับเรื่องโรคค่ะแสดงว่าตอนที่เราเรียนปี1ก็มีการฝึกทักษะอยู่แล้วใช่ครับพอใช่ไหมแล้วพอมีของเล็กๆน้อยๆแล้วพอไปอยู่ต่างประเทศเองอะไรๆมันก็ต้องน่าจะมีการปรับเปลี่ยนหรือว่ามีการพลิกแพงในเรื่องของทักษะที่เราได้เรียนมาปีหนึ่งไหมได้มีอะไรมาช่วยของเราในเรื่องนี้ไหมคะถ้าสำหรับ
หนูจะคิดว่าคือตอนนั้นไปฝึกก็มีเกี่ยวกับเด็กใช่ไหมคะแล้วก็เราเคยผ่านก็คือมีประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลเด็กมาบ้างแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะได้นําความรู้เกี่ยวกับที่เราเรียนไปนะคะไปใช้ด้วยแล้วก็เขาก็จะมีการเสริมความรู้ให้กับเราในเรื่องที่เรายังไม่รู้อย่างเงี้ยค่ะส่วนของผมก็อย่างที่บอกแล้วอย่างของเพื่อนจะเป็นวอร์ดเด็กใช่ไหมครับส่วนของผมจะเป็นเกี่ยวกับผู้ป่วยติดเชื้อก็คือจะเป็นผู้ใหญ่ซึ่งมันก็จะอย่างที่บอกก็คือจากที่เมืองไทยเราก็ได้ฝึกเกี่ยวกับผู้สูงอายุอย่างที่เพื่อนบอกแล้วก็ฝึกในโรงพยาบาลซึ่งก็จะเป็นวอร์ดเกี่ยวกับผู้ใหญ่ปกติใช่แล้วก็ผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อต่างๆแล้วความแตกต่างเราว่ามันแตกต่างกันไหมระหว่างเมืองไทยกับสวีเดนนะคะต่างไหมต่างค่ะก็คือถ้าที่ก็คือจำนวนประชากรของเขาอาจจะน้อยกว่าประเทศเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจำนวนผู้ป่วยต่อในหนึ่งห้องหรือว่าในหนึ่งยูนิตเนี่ยค่ะจะน้อยกว่าประเทศไทยเพราะฉะนั้นพยาบาลที่สัดส่วนพยาบาลต่อคนไข้อย่างเงี้ยค่ะที่นู่นก็จะเป็นของนู้นจะเป็น1ต่อ2ก็คือพยาบาล1คนต่อคนไข้2คนซึ่งความภาวะของการทำงานเขาก็จะน้อยกว่าเมืองไทยอย่างเงี้ยค่ะของผมก็เช่นกันครับเช่นกันเหรอถูกครับผมก็คืออย่างที่เพื่อนได้บอกตั้งแต่ต้นเลยว่าที่นู่นเขาประชากรน้อยกว่าก็เลยทำให้การที่พยาบาลเขาได้ดูแลก็ได้ดูแลทั่วถึงดูแลคนไข้ได้ทั่วถึงมากขึ้นใช่ครับแล้วพออันนี้คือเราไปช่วงของปี2คือช่วงของซัมเมอร์หรือว่าเทอม1เทอม2คะซัมเมอร์นะคะใช่ซัมเมอร์ค่ะแสดงว่ากลับมาเราก็ต้องมีภาษีดีกว่าเพื่อนสิเพราะเราได้ทุนไปต่างประเทศแล้วตอนปี3เรารู้สึกว่าเออมีอะไรที่แบบยากขึ้นไหมหรือว่ารู้สึกไม่กังวลและเงี้ยพอกลับมาค่ะปี3อันนี้จะเป็นเน้นการไปเรียนมากกว่าค่ะที่มหาวิทยาลัยแล้วก็การขึ้นฝึกก็จะมีการไปดูงานที่บ้านพักคนชราอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดูเกี่ยวกับสถานที่ที่เขามีการจัดเทคโนโลยีเกี่ยวกับนวัตกรรมที่ดูแลผู้สูงอายุแล้วก็การนำเขาเรียกว่า medical technology ก็คืออุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีแบ่งสถานที่กันไปซึ่งจะมีเยอะกว่าประเทศไทยนิดนึงแล้วของเราล่ะคะพอปินกลับมาเมืองไทยปุ๊บปี3รู้สึกเรียนง่ายขึ้นไหมหรือว่ามีอะไรที่ต้องท้าทายเพิ่มอีกก็รู้สึกว่าเรียนง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าระบบการเรียนที่นู่นเราก็จะแตกต่างจากที่บ้านเราด้วยค่ะที่บอกว่าแตกต่างนี่แตกต่างกันยังไงคะก็อย่างบ้านเราใช่ไหมครับถ้าเกิดอย่างเพื่อนๆทุกคนก็จะคือเรามาเรียนแต่เช้าเนี่ยเด็กนักเรียนทุกคนนักศึกษาทุกคนก็ต้องเข้าเลคเชอร์ก็คือต้องเรียนตั้งแต่เช้าแปดโมงครึ่งยันถึง5โมงเย็นแต่ที่นู่นเขาจะเน้นการเขาเรียกว่าเป็นการเรียนแบบ active learner ครับก็คือการที่เราต้องศึกษาด้วยตัวเราเองพยายามค้นคว้าหาความรู้จากนอกห้องเรียนแล้วก็พยายามศึกษาหาข้อมูลแล้วพอหลังจากนั้นอาจารย์ก็จะนัดให้เรามาเขาเรียกว่าเป็นกรุ๊ปดิสคัชชั่นเราก็จะได้มาดิสคัสกับอาจารย์ว่าอ่ะอันเนี้ยหัวข้อที่อาจารย์ให้ไปแล้วเราไปหามาจากข้างนอกเป็นอย่างไรแต่ในทางแต่มาถึงถ้าเป็นบ้านเราเองนั้นใช่ไหมครับเราก็จะเน้นเป็นเลคเชอร์คืออาจารย์อ่ะก็จะป้อนจะสอนให้จะไม่ได้มีการมาถกเถียงกันใช่ครับแล้วคือมีไปฝึกงานเนี่ยต้อง3เดือนเนี่ยต้องมีเคสที่รู้สึกประทับใจบ้างแหละของเรามีอะไรบ้างคะน้องมีเคสที่ประทับใจล่ะคะก็จะมีคุณแม่ที่คลอดลูกแล้วก็ลูกยังตัวเล็กมากอะค่ะเพราะว่าคลอดก่อนกำหนดอยู่หลายเดือนเหมือนกันแล้วก็พยาบาลที่นู่นนะคะเขาจะเน้นเกี่ยวกับว่าสายสัมพันธ์แม่ลูกถึงลูกจะอาการหนักขนาดไหนก็จะต้องให้แม่ได้อยู่กับลูกอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะต้องให้คุณแม่มาอยู่ในห้องกับลูกแล้วเขาก็จะพาลูกอะค่ะไปให้คุณแม่กอดแล้วก็จะทำแบบนี้ทุกๆวันค่ะเพราะว่าส่งเสริมสายใยระหว่างแม่ลูกเพราะว่าลูกเขาก็จะได้ดีขึ้นเขาเชื่อว่าสายใยแม่ลูกก็จะทำให้มีส่วนหนึ่งที่ว่าจะต้องรักษาคนไข้อย่างเงี้ยค่ะแล้วเราว่ามันดีขึ้นไหมใช่ค่ะเพราะว่าอย่างน้อยก็คือเป็นการสร้างขวัญแล้วก็กำลังใจให้กับแม่เขาอะค่ะเพราะว่าลูกก็คือตั้งแต่คลอดมายังไม่ได้อุ้มไม่ได้ดูแลเลยแล้วก็ต้องไปอยู่ในห้องที่มีแต่อุปกรณ์เยอะแยะมากมายล้อมรอบลูกเขาอะค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็จะเป็นการส่งเสริมให้เขาได้ใกล้ชิดลูกมากขึ้นนะคะแล้วอย่างเราไปฝึกงานตั้ง3เดือนแน่ก็ต้องมีเคสอะไรมากมายมีเคสที่รู้สึกประทับใจบ้างไหมคะก็สำหรับผมก็มีหลายเคสนะครับ เพราะว่าคือที่อย่างที่ผมบอกคือบางทีเราอยู่ที่อย่างบ้านเราเนี่ย เขาก็จะมีเขาบางทีจำกัดพื้นที่หรือแอเรียที่เราจะเข้าไปดูงานหรือเข้าไปดูสังเกตว่าเอ๊ะแต่ละ
เนี่ยสมมติถ้าเกิดเจอคนไข้แบบนี้มาเราก็อาจจะไม่ได้ไปดูหรือว่าไปฟอลโล่เขาแต่อย่างที่นู่นผมก็มีเคสหนึ่งที่ประทับใจก็คือได้เข้าไปดูเขาแล้วก็ดูแลเขาเย็นเขากลับซึ่งก็คือเป็นผู้ป่วยติดเชื้อธรรมดาเนี่ยแหละครับแต่ว่าเราได้ดูเกี่ยวกับอย่างเช่นการเขาเรียกการใช้เข็มในการเขาเรียกพังเจอร์ครับฝังเข็มต่างๆซึ่งบ้านเราผมก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันแล้วอย่างเงี้ยเราไปฝึกแล้วก็ไปอยู่คนเดียวในต่างแดนก็ต้องมีเจอปัญหากันบ้างมีใครเจอปัญหาอะไรบ้างไหมคะน้องนีเจออะไรบ้างไหมคะปัญหาล่ะคะก็น่าจะเรื่องของภาษามั้งคะแต่ว่าโชคดีหน่อยที่ประเทศสวีเดนส่วนใหญ่เขาจะพูดภาษาอังกฤษได้แต่ว่าถ้าเราต้องการหรือว่าต้องการคำแนะนำอย่างเงี้ยค่ะก็จะเราจะดีมากกว่าถ้าเราสามารถสื่อสารกับเขาได้ในภาษาของเขาแล้วก็ถ้าเราเป็นภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลักสูตรของเราเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมคะเราก็จะได้ฝึกภาษาอังกฤษของเราไปด้วยแล้วก็จะมีจะช่วยตรงที่การสื่อสารอย่างเงี้ยค่ะและของน้องก่อนนะคะเจอปัญหาอะไรบ้างไหมคะปัญหาของผมก็เหมือนเขาเรียกว่า culture shock นะครับคืออะไรคะบางอย่างอย่างเช่นวัฒนธรรมของบ้านเขาก็แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นการที่เราเดินเหมือนแบบเดินต้องเดินด้านขวาอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าอย่างบ้านเราเดี๋ยวนี้ก็เพิ่งจะมาเริ่มมาเปลี่ยนใช่ไหมครับว่าต้องเดินด้านขวานะแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือเรื่องเวลาบ้านเขาวัฒนธรรมเขาคือ on time อะครับถ้าคุณไปสายนิดนึงคือคุณก็คือพลาดรถแล้วก็จะเสียโอกาสนั้นเห็นบอกว่าปี4เองก็ต้องบินไปอีก1รอบใช่ค่ะใช่ไปที่ไหนคะก็ไปที่เดิมนี่แหละค่ะอ๋อสวีเดนเหมือนเดิมใช่ค่ะรู้สึกกังวลไหมสำหรับรอบ2ที่เราจะไปถึงนี้ไปหรือยังได้ไปหรือยังคะไปมาแล้วค่ะไปมาแล้วรอบ2ก็ไปมาแล้วค่ะรู้สึกกังวลไหมสำหรับการเดินทางรอบ2ไม่กังวลเหมือนกับครั้งแรกแล้วค่ะเพราะว่าเรารู้แล้วว่าสภาพแวดล้อมที่นู่นเป็นยังไงแล้วเราต้องเตรียมตัวยังไงไปที่นั่นอีกครั้งแล้วของน้องล่ะคะก็ไม่ตื่นเต้นแล้วครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้โซโล่ไฟท์ไปคนเดียวเพราะว่าของผมก็จะไปคือไปปิดท้ายเพื่อนนะครับเพื่อนไปถึงหมดแล้วก็จะมีผมคนเดียวที่ไปหลังสุดแล้วก็ถามว่ามันตื่นเต้นไหมครั้งสุดท้ายมันเป็นรู้สึกเป็นครั้งที่2แล้วครับก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าการที่เราจะจองตั๋วไปเมืองนี้นะหรือว่าการวางแผนต่างๆคือเวลาอะไรเงี้ย manage ก็ดีขึ้นก็ทำให้ไม่ค่อยตื่นเต้นแล้วการไปทั้ง2รอบเราได้อะไรกลับมาบ้างคะก็ได้เยอะเลยนะคะตอนแรกก็ถ้าเรื่องการเรียนก็จะรู้เกี่ยวกับว่าจะทำยังไงถึงจะเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้มากขึ้นเพราะว่าถ้าอยู่ประเทศไทยเราอาจจะศึกษาภายในห้องเรียนมากกว่าที่จะศึกษาด้วยตัวเองแต่ถ้าอยู่ที่นู่นเราต้องศึกษาด้วยตัวเองมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะรู้ว่าแหล่งที่เราจะต้องเข้าหาถึงเข้าถึงข้อมูลเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วการที่จะเลือกข้อมูลมาศึกษาหรือว่าการค้นหาวิจัยอย่างเงี้ยค่ะก็จะหาได้ดีกว่าแล้วน้องก่อนล่ะคะได้อะไรกลับมาบ้างก็ต้องคือคราวนี้มันไปในเขาเรียกว่าลองถามมากขึ้นนะครับก็สิ่งแรกเลยผมคือมันได้การใช้ชีวิตที่มากขึ้นแล้วก็มันทำให้ผมรู้สึกเราไปอยู่บ้านเขาครับสิ่งที่ผมอยากได้คืออย่างเวลาคนต่างชาติเข้ามาบ้านเราใช่ไหมครับเขาพูดภาษาไทยได้เรายังมีความสุขดังนั้นผมไปอยู่ที่นู้นผมก็พยายามที่จะศึกษาพยายามพูดภาษาเขาให้ได้ซึ่งพอผมก็เลยพยายามฝึกจากเพื่อนบ้างฝึกจากพี่ๆคนไทยที่นู้นบ้างแล้วสุดท้ายก็ผมก็พยายามพูดแล้วก็พอที่จะพูดแนะนำตัวเองได้ก็เขาก็ยังตอบกลับเลยว่าฉันดีใจนะที่คุณอ่ะเหมือนแบบคุณมาแค่1ปีเนี้ยแต่คุณก็เห็นความใช่เห็นความสำคัญของภาษาของเขาเขาก็รู้สึกชื่นชมที่ว่าอย่างน้อยเราไปคือเรากลับมาไม่ได้กลับมามือเปล่าเรากลับทั้งได้ทั้งความรู้เหมือนที่เพื่อนบอกแล้วก็ยังได้ทั้งภาษาใหม่ๆใช่หลายคนเองเพราะว่าหลักสูตรนี้ก็ถือว่าเป็นหลักสูตรสองภาษาด้วยผู้ชมหลายคนอาจจะสนใจเรื่องของการเรียนพยาบาลแต่ยังกังวลเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษมีอะไรอยากจะเชิญชวนให้กับคุณผู้ชมได้มาเรียนยังคณะนี้ที่เป็นหลักสูตร2ภาษาเนี่ยค่ะค่ะอันดับแรกนะคะอย่ากลัวที่จะใช้ภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าเราสามารถฝึกกันได้นะคะแล้วก็เราตอนนี้ยังมีเวลาโอกาสแล้วก็การพัฒนานะคะการที่เราได้เปลี่ยนอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีประสบการณ์หนึ่งก็คือเราจะต้องได้ภาษาแล้วก็เราจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตของคนที่เขาไม่ได้อยู่ในประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะจะได้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแล้วก็มีการนำประสบการณ์อันนั้นมาปรับปรุงแล้วก็มีเขาเรียกว่ามาปรับปรุงวิชาชีพการพยาบาลของเราได้นะคะค่ะแล้วน้องก่อนล่ะคะสำหรับผมนะครับก็อยากเชิญชวนถ้า อย่างแรกเลยคือสิ่งทุกคนคืออยากให้เปิดใจแล้วก็พยายามอยากเพราะว่าภาษาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่
หน้าเขาเรียกว่าบางทีเราอาจจะกลัวเพราะว่าเราเป็นคืออ่ะเขาเรียกว่าความคนไทยเราอาจจะเป็นคนขี้อายแล้วก็เป็นคนขี้เกรงใจค่ดะังนั้นผมรู้สึกแต่ว่าสิ่งที่สําคัญคืออยากให้เปิดใจแล้วก็พยายามพูดอะครับเพราะว่าทุกภาษาเนี่ยขอให้เราเปิดใจแล้วมันจะเป็นสิ่งที่ไม่ยากสำหรับเพื่อนๆหรือน้องๆหรือผู้ชมที่ต้องการฝึกเลยครับค่ะเอาละค่ะนี่ก็คือคณะดีๆนะคะคณะพยาบาลศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะหลักสูตร2ภาษาที่ตอนสุดท้ายแล้วปี4ก็จะได้ไปแลกเปลี่ยนความรู้ยังต่างประเทศด้วยนะคะรวมไปถึงการฝึกงานด้วยค่ะก็ขอฝากคณะนี้ด้วยแล้วกันนะคะแต่ว่าสำหรับช่วง ISU Society ในครั้งนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะก็ติดตามได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ก็ขอขอบคุณน้องๆทั้ง2คนด้วยนะคะขอบคุณค่ะก็ติดตาม ISU ได้ใหม่นะคะ Society ในครั้งหน้าค่ะตามตรงนี้สวัสดีค่ะ